สวัสดีครับกับช่องของ Reflex ครับอันนี้ก็เนื่องจากน้องๆหลายๆคนนะฮะอยากหาปลั๊กอินเล่นกีตาร์นะฮะก็จริงๆมันมีเยอะแยะเลยที่เราให้เลือกแล้วก็มีตัวเล่นฟรีด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาไปที่ตัวกีตาร์ลิกนะฮะกีตาร์ลิก7 player นะฮะเขามีให้ใช้ฟรีนะฮะเดี๋ยวเราพากันไปดูที่หน้าจอปะโอเคมากันที่หน้าจอเลยนะครับจุดเริ่มต้นวิธีการก็เสิร์ชหาได้เลยนะฮะพิมพ์ว่ากีตาร์ลิก7 7 player แบบนี้นะเราก็ใช้ free amp simulator แล้วก็ effect rack นะของ native instrument นะขอให้ใช้ฟรีนะอันนี้นะฮะโอเคคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปตรงนี้เราจะเจอว่า induction กีตาร์ลิก7 player นะ last free amp แล้วก็ multi effect rack ด้วยนะประมาณนั้นเราก็กดเข้าฟรีดาวน์โหลดได้เลยนะอันนี้นี่เราฟรีดาวน์โหลด get free พร้อมกับ complete start ด้วยนะมาตัวนี้ก็คือต้องมาล็อกอินนะนี่เขามีโปรแกรมฟรีให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็คือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะเราโหลดดาวน์โหลดไปเลยนี่คือเว็บไซต์ของเขาเองนะเว็บไซต์แท้เราสามารถที่จะสร้างให้เขาจากเราเองนะอันนี้ผมจะพาสร้างให้เขาก็คือแบบง่ายๆผมมีพวก account ของGoogle พวกอะไรแบบนี้ก็ง่ายเลยนะฮะก็ create account ขึ้นมาถ้ายังไม่มีเนาะนี้ผมก็จะ create สร้างให้เขาด้วยตัวอีเมลของผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากใช้อีเมลนี้ก็เอาอีเมลอื่นก็แล้วแต่นะฮะโอเคของผมมันจะต้องยืนยันเครื่องstart account ไปแบบนี้นะฮะเขาก็จะบอกให้ดาวน์โหลดตัว native access ก่อนนะฮะก็คือการยืนยันการใช้งานนั่นแหละนะประมาณนั้นเราก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเราจะใช้โปรแกรมของเขาจริงนะดาวน์โหลดให้เห็นเลยนะน้องๆหลายคนก็คงจะหาวิธีประมาณนั้นมันก็ไม่ยากอะไรนะจริงๆเราถ้ามีอีเมลก็ล็อกอินเข้าไปได้ง่ายอันนี้สำหรับของเขาเองเลยของเว็บไซต์ของเขานะโอเคเดี๋ยวมาลองกันด้วยนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะโหลดมาก็เปิดเข้าไปอันนี้เมื่อกี้ใครใช้งานสำหรับเครื่อง Mac ก็ดาวน์โหลด Mac เนาะอันนี้ Apple ผมไม่แน่ใจว่า Apple Silicon คืออะไรนี่เราใช้ Windows แล้วก็ดาวน์โหลดกับ Windows นั่นเองอ่ะขึ้นมาแล้วจะซ้อนกัน2อันหรือเปล่าอ๋อมันกำลังติดตั้งอยู่โอเคมันซ่อนอยู่ข้างในนะฮะมันขึ้นว่ากำลังติดตั้งอยู่นะเราก็ต้องสครอลไปด้านล่างนะฮะนี่คือ native access นะฮะก็เลื่อนไปด้านล่างแล้วค่อยคลิกนะฮะมันก็จะติดตั้งตัวมันมีโปรแกรมที่ให้เราแบบใช้งานเยอะแยะไปหมดเลยให้เราใช้นะฮะก็คือสามารถใช้งานได้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้นานขนาดไหนแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะถ้ามีมันจบงานก็ค่อยว่ากันอีกทีนะอันนี้คือเราต้องใช้อีเมลเราในการล็อกอินอีกทีนะโอเคอันนี้ก็เลือกขั้นตอนการยืนยันของผมยืนยันผ่านมือถือเครื่องนี้เท่านั้นเครื่องอื่นไม่สามารถยืนยันของผมได้นะฮะเราก็กดยืนยันที่ผมตั้งเป็น two step เอาไว้นะฮะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการยืนยันเท่านั้นในการล็อกอินต่างๆไม่ว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะฮะก็ลองทำดูแล้วกันนะฮะโอเคเห็นไหมเราจะมีโปรแกรมที่เราใช้อ่ะเยอะแยะเลยนี้คือกีตาร์ลิกกีตาร์ลิก7 player ดาวน์โหลดไปเลยตัวอื่นก็ยังดาวน์โหลดได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยววันนี้เราพาแค่กีตาร์ลิกเสร็จแล้วนี่กด open ได้เลยนี่คือกีตาร์ลิก7นะฮะ player นะฮะที่เขาให้เล่นแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่จริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรตรงนี้ผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเพราะว่าเพิ่งจะเปิดมาเจอเหมือนกันกีตาร์ลิก7นะตอนก่อนมันมีกีตาร์ลิก6นะฮะ6เพลเยอร์มีแล้วอันนี้เป็น7เพลเยอร์แล้วนะฮะก็ลองที่หาเอฟเฟคเล่นก็ลองดูนะฮะอันนี้ผมใช้ Yamaha Cyberg เนาะเลือกตาม Yamaha ของผมโอเค input และ output โอเค UR 244โอเคครบจากนั้นเรามาเลือกแอมป์เล่นกันดูง่ายๆแค่นี้เองนะฮะสำหรับที่เราจะดาวน์โหลดใช้งานนี่ยังไม่เลือกแอมป์เลยมีสัญญาณโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกพวกนี้เข้าเลยไฮเกนเข้ามาอ
เสียงใช้ได้เลยนะอันนี้อะไรคือฟังกี้วาวาใช้งานได้พอสมควรแล้วคลีนตัวกีตาร์ลิกอ่ะผมว่าเสียงมันดีอยู่แล้วล่ะมีแอมป์คาบิเนตอะไรเยอะแยะไปหมดเลย LR ได้ AB ได้นะโพงเป็นซ้ายขวาได้ประมาณนั้นก็โอเคนะผมว่าครบแหละแต่ถึงแบบว่าเรามีแอมให้เราเล่นแบบตัวเล็กๆหน่อยประมาณนั้นนะมีแค่2อันอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้งานได้ก็โอเคนะนี่สำหรับตัวฟรีที่เราสามารถนำมาใช้งานได้จริงนะอะโอเคเดี๋ยวผมมาลองเปิดกับ Cubase ให้ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวกีตาร์ลิกที่เราโหลดไปเมื่อกี้มันจะสามารถเปิดในโปรแกรมได้ไหมผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะเพราะว่าของเขาก็มันเป็นแบบเขาเรียกว่าได้มาตรฐานอยู่แล้วสำหรับปลั๊กอินของกีตาร์ลิกเนี่ยนะดังนั้นดูก่อนมันอยู่ในไหนออเทอร์โอเคนี่ไงมีชื่ออยู่ใครอยากฟังเสียงก็กดรูปลำโพงเป็นมอนิเตอร์นะลองฟังเสียงดูก่อนอันนี้เสียงเหมือนจะเป็นหัวแอมป์เนาะแค่นี้ก็เพียงพอกับการเอามาทำเพลงแล้วนะเพราะว่าเสียงมันก็เขาก็ให้มาพอสมควรเลยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวเต็มอะไรก็ลองเข้าที่เว็บไซต์ของเขาก็แล้วกันนะฮะของที่ผ่าไปเมื่อกี้นะฮะก็สามารถที่จะนำมาใช้กับพวกดอได้เลยมันไม่มีกำหนดเวลานะผมดูว่ามันมองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนที่เขาจะแจ้งว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นนะก็คือคิดว่าน่าจะใช้ได้ตลอดชีพเลยอะเพราะว่าเขาไม่ขึ้นอะไรว่ากี่วันหรืออะไรอย่างนี้เนาะสำหรับกีตาร์ลิก7ประมาณนี้นะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ที่หาปลั๊กอินเล่นของฟรีก็มีนะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานได้นะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ